ใบแดงทุกจานค่ะใบแดงทุกจานมาดูใบแดงครับดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับวันนี้มาได้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 ครับไปนอนที่ขอนแก่นมีใกล้จะเก็บร้านใช่กี่โมงแล้วครับเนี่ยตอนนี้5:49 5:49เขาจะปิดร้านเที่ยงคืนตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชครับร้านนี้ไม่ใช่เราไม่เคยมานะเราเคยมาวันหนึ่งมากับคุณตู่วันนี้เรากำลังจะเดินในนี้เป็นคลิปเที่ยวไปไม่กลับบ้านEP เท่าไหร่ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดไรโดโดจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นลมพัดเย็นสบายฮะมาจากกรุงเทพอากาศเริ่มร้อนแต่มาอีสานนี่ยังเย็นอยู่แต่ว่าคราวก่อนนู้นเราเคยมาร้านนี้ตอนหน้าหนาวเนาะแล้วเราเห็นมีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดแดงๆเหมือนซันตาคลอสผัดอยู่ตรงนั้นน่ะซันตี้สิผู้หญิงใส่ก็จะเป็นซันตี้ตุกจริกก็ทีแรกเรากะว่าจะหาอะไรทานที่สระบุรีเนาะแต่หาร้านหาที่จอดอะไรไม่ได้ก็เลยเตลิดมาจนถึงโคราชนี่ครับสั่งกับข้าวไปหลายอย่างแต่ไม่รู้จะถึงขอนแก่นกี่โมงอ่ะก็เลยมาแวะตรงนี้เพราะว่าหลายทางมาก็ไม่ค่อยมีร้านเปิดนี่มันไม่ใช่เทศกาลนะคุณนะเป็นวันธรรมดาวันนี้วันศุกร์ไปดูเขาทำกับข้าวดีกว่าครับมาดูเขาทำกับข้าว อันนี้ปลาช่อนขึ้นช่ายใช่ไหมที่ผมสั่งบอก FC บอกว่าจำได้ไหมตอนนั้นมาหน้าหนาวๆแล้วน้องคนนี้เขาใส่เสื้อสีแดงตอนนี้มาหน้าเริ่มจะร้อนแล้วกี่ปีแล้วไม่รู้นะ2ปีปีกว่า2ปี2ปีได้แล้วเนาะนี่ที่ผมสั่งไปคือปลาช่อนผัดขึ้นช่ายแต่ว่าน้องเขาจำได้เนาะปลาช่อนขึ้นช่ายเหรอจุดแป้งลงไปก่อนก็ขายปกติตั้งแต่ผมมาก็เปิดขายปกติใช่ไหมฮะปกติเลยเนาะตรงนี้อีกไกลไหมฮะจะถึงตรงเลี่ยงเมืองเดี๋ยวมันจะเลี้ยวซ้ายเลี่ยงเมืองใช่ไหมไม่ไกลอีกนิดเดียวเนาะเพราะนั้น FC ที่เป็นนักเดินทางกลางคืนนะฮะแล้วหาของทานยากต้องมานี่แหละผมหามาตลอดทางก็เจอก็ยังนึกว่าสงสัยได้ทานที่เดิมแน่เลยนี่ปลาช่อนมานี่แล้วลงมาแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มผัดขึ้นช่ายมาดูกันครับมาดูกันร้านชื่อร้านอะไรนะกิมฮวยข้าวต้มเดี๋ยวเขาเขียนตรงนู้นข้าวต้มกิมฮวยจำชื่อไม่ได้หรอกแต่ว่าจำน้องผู้หญิงเขาได้มาดูเขาผัดขึ้นช่ายเราปกติก็ปิดประมาณเที่ยงคืนนะเนาะใช่ค่ะไม่ได้อยู่ดึกแล้วค่ะ
ก่อนก่อนหน้านี้เปิดถึงกี่โมงตีสองตีสามใช่รู้สึกว่าตอนนั้นผมมาประมาณนี้แหละมาประมาณเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งนั่นแหละที่มาโอ้แสดงว่าร้านข้าวต้มกิมหวยนี่ทำจานใหญ่เงี้ยเนาะเมื่อกี้คุณแม่ป่ะคุณแม่บอกพอสั่งไปเรียกบอกว่าเดี๋ยวไม่หมดผมยังนึกว่าข้าวต้มส่วนมากข้าวต้มเนี่ยเขาจะทำเป็นจานเล็กๆมีเสร็จแล้วหนึ่งอย่างครับทำอะไรต่อฮะเนี่ยปักพุ่งไฟแดงเดี๋ยวไฟแดงจริงป่ะเดี๋ยวแอบเดี๋ยวถอยก่อนนี่ฮะส่งไปนู่นแล้วข้าวต้มยังมีข้าวต้มยังมีเรียกว่าลูกค้าคนสุดท้ายลูกค้าโต๊ะสุดท้ายจะเลิกละข้าวเริ่มหมดข้าวเริ่มหมดออกจากกรุงเทพมา6โมงเย็นไม่หกหรอกก็หกโมงกว่าๆเกือบทุ่มติดตอนขึ้นขึ้นเขาแถวลงปูนอ่ะใช่คือช่วงขึ้นเขาติดตลอดอ่ะเพราะสองช่วงอ่ะช่วงขึ้นเขาลงเขาอ่ะจะมีสองช่วงก็สิบล้อเยอะแล้วก็จะติดสิบล้อก็ออกขวากันด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูครับต้องถอยออกไปถอยยังมันมาหาเราพี่ลมมันสะบัดมาดูไฟแดงครับนี่เดี๋ยวน้องเขาเก่งนะมีคนสั่งเมนูนี้เยอะไหมฮะค่ะสั่งเยอะแล้วไฟแดงทุกจานจานค่ะไฟแดงทุกจานแต่ยังสวยอยู่อย่างนี้ได้เมื่อกี้เพื่อนอาจจะเห็นว่าใกล้ๆผมใช้ตุ้งนะเรียบร้อยเดี๋ยวยกถาดโชว์ท่าสวยๆให้ผมทำปกหน่อยนี่ครับโอเคขอบคุณครับกับข้าวรวดเร็วมากเป็นไงคุณตั๊กง่วงหรือหิวหิวฮะเหี่ยวด้วยมาแล้วมาแล้วไข่เจียวนี่ครับอย่างที่หนึ่งอันที่สองผักบุ้งไฟแดงตรงนี้ไฟแดงไปแล้วร้านนี้ผัดอะไรนะช่อนผัดขึ้นช่ายปลาช่อนผัดขึ้นช่ายนะแล้วก็อันนี้ใบอินทรีเดี๋ยวบีบมะนาวหน่อยคุณตั๊กบีบมะนาวให้หน่อยใหม่ครับพี่ดาวเลยรุ่นใหม่ของมาใกล้พี่โดโด
เริ่มปลาช่อนผัดขึ้นช่ายวันนี้จะกินข้าวเยอะๆเฮ้ยกินกับเยอะๆเพราะว่าทีแรกนึกว่าเขาจะมีเป็นจานเล็กแต่นี่เป็นจานใหญ่ก็มีชิ้นเบลเลอร์เลยอ่ะโดยเฉพาะเหยียดก้านให้เอาไหมปลาช่อนไหมเอาไหมครับโดนไหมครับปลาช่อนไม่มีก้านอยากกินขึ้นใช่ไหมใช่จะเอาแข็งลงก่อนมาก่อนโรยขิงมาด้วยนะเราพลิกหัวให้ตาสว่างเราขับรถให้ตาสว่างอย่างหรือว่าเพราะหิวครับสุดยอดหมดเกลี้ยงไปอย่างรวดเร็วครับคนง่วงแบบไหนเนี่ยกินขนาดนี้เนี่ยยังพี่โดดอิ่มยังแล้วอืมไปงั้นเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับก็ทริปนี้เป็นทริปเดินทางกลางคืนครับก็จริงๆก็อยากจะนำเสนอหลายๆแห่งนะฮะแต่มันไม่มีจริงๆนี่กินเสร็จนี่ก็ 00.14 นรู้จะถึงขอนแก่นกี่โมงนะแต่ว่าจองที่พักไว้เรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็ร้านข้าวต้มกิมฮวยก็อร่อยเหมือนเดิมครับแล้วก็น้องที่เป็นแม่ครัวก็น่ารักพูดจาไพเราะบริการดีมาเก็บตังค์นะเก็บตังค์ได้ค่ะน้องเก็บตังค์ได้ค่ะ
แล้วก็เหมือนเดิมฮะมาคราวก่อนเนี่ยเหมือนเขาใกล้ๆจะปิดร้านแต่ดึกกว่านี้แต่พอเรามาเนาะก็มีแขกเข้ามาเมื่อกี้ก็บอกว่าโอ้เราจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายใช่ไหมแต่พอผมมาปุ๊บก็มีเข้ามาอีกสองสามเจ้าไม่ได้ปิดอยู่ดีคิดตังค์เลยครับ435 435ครับจะมีเพจครับแล้วก็มี Google ด้วยนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็พิมพ์คำว่าร้านข้าวต้มคุ้ยพิมพ์หวยโคราชเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่6โมงเย็นนะครับจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับไม่ว่าจะร้อนจะหนาวมาคราวที่แล้วน้องคนนู้นเขาใส่ชุดแดงเลยชุดกันหนาวสีแดงเราจะแต่งตัวตามเทศกาลเทศกาลครับ400เท่าไหร่นะ435ครับไม่แพงเลยครับงั้นก็อากูตักปิดคลิปแก้ง่วงไม่ต้องให้บิโดโดแล้วเจริญฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้ผัดเยอะนะคะใช่ฝากกดไลค์เยอะๆค่ะพี่เดโดนะได้อะไรคะเยอะๆพี่เดโดจะได้มีอะไรเดี๋ยวนี้มีกำลังใจใจกำลังใจแล้วก็ให้ทุกทีมาชมเยอะๆแล้วก็ติดตามเดโดเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบสตางค์ขอบคุณครับครับไปยังครับตามรับชมช่องในรูปคัดเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโตครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับเดี๋ยวติดตามดูว่าเราจะถึงขอนแก่นกี่โมงแล้วจะไปนอนที่ไหนนะเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับอร่อยเหมือนเดิมไฟแดงทุกกระทะนะแต่เขายังดูหน้าไม่เห็นมันเลยไม่เห็นหน้ามันเลยครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายข้าวต้มกุ้ยกิมฮวย